สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้วันนี้ผมอยู่กับปกป้องชันนันท์สวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องชันนันท์ครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาคุยกันเรื่องแนวลำวงดนตรีมาไม่เหมือนคนบ้าเลยเหมือนลำยองตอนเมาอ่ะแล้วก็ลำก็ลำวงมาตรฐานลำวงมาตรฐานนะครับมีบทความเรื่องสตรีในเพลงลำวงมาตรฐานของท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะฮะซึ่งผู้เขียนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนศิลป์ชุตินทรานนท์นะครับทีนี้เราจะแบ่ง เราจะแบ่งเป็นแบบนี้พาร์ทแรกเราจะแบบว่าสรุปบทความแล้วพาร์ทที่สองนะฮะจะเป็นการวิพากษ์บทความนี้กันใช่แล้วก็บริบทสังคมในช่วงเวลานานอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้บทความนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือพูดว่าแบบว่ารำวงมาตรฐานเนี่ยถูกเป็นมีวิวัฒนาการมาจากรำเขาเรียกว่ารำโทนหรือเปล่าฮะรำโทนรำอะไรเหมือนแบบพยายามจะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาของการปฏิวัติอ่ะพอปฏิวัติแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยโอเคอาจจะใช้คำใหญ่อาจจะเปรียบเทียบกับปฏิวัติที่จีนซินไห่ได้หรือเปล่ากับการว่าจะใช้คำว่าปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ก็คิดว่าวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันถูกปฏิวัติมากขึ้นเพื่อให้วัฒนธรรมของประชาชนเนี่ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติประจำชาติทีนี้ป้องใช้คำว่าปฏิวัติเราใช้คำว่าสถาปนาเพราะว่ารำโทนเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการของคนทั่วไปแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งรัฐก็มองเห็นว่ารำโทนเนี่ยเราสามารถไปหยิบมาแล้วก็สถาปนาให้เป็นวัฒนธรรมของรัฐเพื่อจะให้เป็นเครื่องมือในการต่อรองบางอย่างแล้วทีนี้พอวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกไฮแจ็คมันถูกหยิบมาจากชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแล้วมันมีเอามาเป็นของรัฐเนี่ยมันมีการเข้าไปครอบงำบางอย่างของรัฐการจัดระเบียบบางอย่างซึ่งรำโทนเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือแบบว่าแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ซึมเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าหดหู่คือเหมือนอาจารย์เช่นในบทความใช่ไหมอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์เช่นในบทความเขาเขียนเราสรุปบอกแล้วว่าพาร์ทแรกสรุปก็คือแบบว่าไม่เชื่อเลยอย่างที่เขาเขียนพาร์ทนี้จะแบบว่าจะกระโดดไปไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้เศร้านะครับคนไทยมีความตระหนกหวาดกลัวไม่ได้ตระหนกหวาดกลัวในช่วงเวลาสงครามอันนี้ก็เลยรัฐก็เห็นว่าเอ้ยวัฒนธรรมการร้องรำเนี่ยถูกนำมาใช้ต่อรองได้แต่ทีนี้จะให้เขาเห็นรำโทนโดยที่ไม่มีระเบียบแบบแผนเนี่ยก็ไม่ได้รัฐจะต้องเข้าไปเอาวัฒนธรรมนี้มาแล้วก็ปรุงแต่งนะครับข้ามพาร์ทที่ปกป้องไม่พึงพอใจเรารู้เปล่าก็คิดว่ามันดูเป็นเหมือนแบบการอธิบายโอเคแล้วมีในบทความก็เขียนแบบคุณหญิงและท่านผู้หญิงละเอียดผู้สงครามเป็นราวกับชาดกไปเลยด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกุศโลบายของรัฐบาลในตอนนั้นอะไรแบบนี้ในการที่นำลำโทนมาทำเป็นลำวงมาตรฐานอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยซึ่งโอเคแต่ว่าเขาก็อธิบายในบทความเนี่ยเขาอธิบายเหมือนกันนะครับว่าก็น่าสนใจบางประการอย่างเช่นบทเพลงที่ท่านผู้หญิงละเอียดแต่งเนี่ย6เพลงจาก10เพลงของลำวงมาตรฐานเนี่ยอย่างเช่นพวกดวงจันทร์วันเพ็ญดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามบูชานักรบอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็อธิบายนิยามความเป็นหญิงในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันซึ่งเขาก็อธิบายว่ายังไงบ้างอาจารย์คือเหมือนแบบเปรียบเทียบกับเป็นเรียกว่าอะไรเมตาฟอร์กับพระจันทร์อะไรเหล่านี้ไปอันนี้คือต้องกล่าวแบบนี้ว่าบทความเนี้ยมีสรุปประวัติท่านผู้หญิงละเอียดอยู่ส่วนหนึ่งว่าแบบว่าเป็นผู้นำในแนวสตรีนิยมในบริบทสังคมขณะนั้นยังไง ทีนี้การศึกษาชิ้นเนี้ยก็อย่างที่บอกนะฮะมีการให้บริบทชีวิตของท่านผู้หญิงละเอียดและหลังจากนั้นก็ข้ามมาที่ป้องว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวบทก็คือใช้เพลงที่ว่าเนี่ยว่ามันมีลักษณะเด่นอยู่3อย่างนะฮะอันนี้คือจากการวิเคราะห์ตัวบทเพลงเขาเรียกว่าอะไรนะลำวงมาตรฐานเนี่ยนะฮะที่ท่านผู้หญิงละเอียดแต่งขึ้นเนี่ยนะฮะว่ามีลักษณะเด่นอยู่3อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นการเขาเรียกว่าคือถึงแม้ว่าจากบทความอีกครั้งหนึ่งผมย้ำว่าจากบทความผู้แต่งเสนอว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีแนวคิดที่ล้ำสมัยยังไงก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทิ้งขนบ
การชมโฉมผู้หญิงตามขนบโดยที่แบบว่าบรรยายผู้หญิงโดยเปรียบเทียบกับความงามของพระจันทร์นะครับซึ่งการบรรยายแบบนี้ก็มีเทคนิคหลายอย่างก็คือเอ่ยตรงๆเลยนะครับเอ่ยเปรียบเทียบนะครับโดยที่ไม่ตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นใช้คำว่าขวัญฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือยังอยู่ในขนบนะไม่ได้ว่าแหกทิ้งขนบไปโดยสิ้นเชิงอันนี้คือลักษณะเด่นอย่างแรกลักษณะเด่นก่อนอันแรกเนี่ยเขาเขียนประมาณแบบว่าอาจารย์คือเขาบอกว่าพระจันทร์มันสวยยังไงคือบทชนโฉมของนางวรรณคดีสมัยก่อนก็จะแบบผู้หญิงสวยราวกับคันศรคิ้วโก่งหน้ากลมหน้าอะไรเหมือนพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าอย่างเอกก็แต่งเหมือนกันว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยในยุคแบบประชาธิปไตยเนี่ยนางสวยกว่าพระจันทร์ด้วยอะไรแบบนี้ไงก็คือ9ที่บทความไม่ได้เขียนก็คือเป็นอันเนี้ยการแต่งของท่านอย่างเอกคือเหมือนเป็นการก้าวความอธิบายความงามที่ก้าวข้ามออกมาจากขนบแบบเก่าจากที่ชมเป็นพระจันทร์อันนี้กลายเป็นว่าในยุคใหม่เนี่ยผู้หญิงสวยกว่าพระจันทร์อีกแล้วก็คือความงามที่ว่านะฮะคือถูกนิยามความงามของผู้หญิงเนี่ยถูกนิยามเมื่อกี้นี่คือพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ามันมีคำนิยามที่ไปถึงแบบว่าปกป้องจำเพลงได้ไหมเราพยายามนึกเพลงอยู่ตอนที่แบบว่าดวงจันทร์วันเพ็ญร้อยเด่นอยู่ในนภาดวงจันทร์วันเพ็ญร้อยคือมันจะมีอาจารย์อย่ามาต้องเรียนชั้นประถมนะฮะก็จะมีว่าคือไม่ใช่ว่ารูปสวยอย่างเดียวแต่จะต้องมีจริตกิริยามารยาทคำพูดคำจาอ่อนหวานก็คือความงามของผู้หญิงเนี่ยถูกนิยามชัดเจนว่าทั้งภายนอกและภายในอันนี้คือลักษณะแรกนะครับทีนี้ลักษณะมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นอันนี้คือเขาบอกแล้วว่าอย่างแรกเลยคือชมผู้หญิงตามขนบแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเข้ามามากกว่าขนบเดิมก็คือเรื่องของดอกไม้ของชาติต้องจะอธิบายดอกไม้ของชาติยังไงคือเดิมจากบทความเดิมจากขนบเนี่ยคือมันก็จะชมแบบผู้หญิงเป็นแบบว่าแม่ไม้ต้นไม้ความงามของดอกไม้ดอกประทุมถันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือเปลี่ยนใหม่จากดอกไม้ที่เป็นของผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนเป็นดอกไม้ของชาติแทนจากดอกไม้ของชายของไปของชาติใช่ไหมครับแล้วก็คือกลายเป็นว่าคุณสมบัติของความเป็นหญิงในเพลงของท่านหญิงละเอียดเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคุณจะเป็นดอกไม้ของชาติเนี่ยคุณต้องอุทิศตัวเองเพื่อชาติ1 2 3 4อะไรออกไปทำงานนอกบ้านหรือว่าในยุคนั้นมันก็มีการชักชวนผู้หญิงทำงานนอกบ้านด้วยให้ผู้หญิงบริจาคเงินหรือว่าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บในโรงพยาบาลหรือว่ากาชาดอะไรเหล่านี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วในบทความเนี่ยกล่าวถึงบริบทสังคมในช่วงนั้นที่ผู้หญิงเนี่ย ออกไปเป็นสมัครเป็นทหารได้แล้วก็ในบทความเนี่ยอ้างถึงว่าลูกของคุณท่านผู้หญิงในจิรวาฒน์เนี่ยนะฮะก็ชื่อจิรวาฒน์ก็ไปสมัครเป็นทหารแล้วก็มีเนี่ยฮะวลีที่บอกว่าดอกไม้ของชาตินะครับก็คือกลายเป็นว่าอันนี้คือถ้าเรามุมมองอันนี้เสริมเข้าไปเองนิดนึงว่าแบบว่าผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของผู้ชายละมันขยับไปเป็นสมบัติของรัฐชาติเป็นของสเตทอีกต่อไปซึ่งดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวหรือวิพากษ์ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรก2แต่ว่ามันมีอีกสเต็ปนึงอันนี้คือ2ที่สรุปมา2ครับผมอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นการสอดแทรกที่ผู้เห็นผู้แต่งเขาเห็นว่าท่านผู้หญิงละเอียดเนี่ยมีความเป็นสตรีนิยมนิดก็คือชมโฉมผู้ชายใช้มุมมองของผู้หญิงต่อผู้ชายยังไงครับผู้หญิงกลายเป็นว่าเพลงที่ผ่านมาเพลงเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบผู้ชายร้องเกี้ยวผู้หญิงเพราะว่าเพลงลำวงมาตรฐานเนี่ยมันถูกใช้เกี้ยวพาราศีกันอยู่แล้วระหว่างชายหญิงเพื่อเร่งเพิ่มจำนวนประชากรในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับท่านหญิงเองก็แต่งเพลงที่ประหนึ่งว่าให้ผู้หญิงอ่ะเป็นผู้พูดเสียงของผู้หญิงแล้วก็ร้องเพลงเกี้ยวผู้ชายซึ่งการชมผู้ชายก็ผู้ชมผู้ชายแบบผู้ชายที่เป็นพวกแบบพวกแพทริออติซึมมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันจะมีเพลงที่เขาอ้างบูชานักรบชายยอดชายใจหานยอดชายใจหานน้องรักบูชาพี่นะฮะที่แบบว่าซ้ำๆสะกดจิตนิดๆนะฮะซ้ำ
พร้อมกันทุกวรรคนะฮะน้องรักรักบูชาพี่ที่มั่นคงมั่นที่มั่นคงกล้าหาญนะครับแล้วก็จะซ้ำไปแบบนี้ที่น่าสนใจก็คือเป็นเทคนิคที่มันมีส่วนขยายอ่ะส่วนที่เขาจะเน้นเนี่ยก็คือซ้ำแต่ส่วนที่สำคัญตามมาทีหลังเนี่ยก็คือส่วนที่ขยายว่ามุมมองของผู้หญิง อันนี้คือท่านผู้หญิงละเอียดก็คือตีความไปว่าเหมือนกับว่าสอนน้องหรอที่เป็นผู้หญิงว่าบันทึกกิจสนาสอนน้องจะเลือกผัวต้องเลือกยังไงใช่ต้องเลือกผู้ชายที่รักชาติ อย่าดูที่แบบว่ารูปลักษณ์ภายนอกอันนี้แบบว่าแต่ผู้แต่งเนี่ยฮะเขาก็เปรียบเทียบนะว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยเวลาพูดถึงผู้หญิงเนี่ยมันมีต้องมีทั้งรูปลักษณ์ภายนอกทั้งเอาเทอร์ทั้งอินเนอร์ทั้งภายในแต่พอกลายมาเป็นผู้หญิงมองผู้ชายเนี่ยต้องมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกไปแล้วดูแต่ดูจิตใจข้างในความรักชาติอย่างเดียวความรักชาติแล้วก็รักไม่ใช่รักธรรมดาต้องเป็นรักที่บูชาอุทิศตัวเองให้กับผู้ชายด้วยยังเรียกว่าเฟมินิสต์ได้ยังไงยังไม่เข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาวิพากษ์กันนะครับในเบรก2แต่ว่าอันนี้คือใจความสำคัญของบทความชิ้นนี้เดี๋ยวพบกันครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับปกป้องนะครับในเทปรำวงมาตรฐานกันต่อนะครับเบรกแรกเราสรุปบทความไปแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้เราจะมาวิพากษ์กันนะครับทีนี้จะบอกว่าในตอนจบของบทความเนี่ยนะฮะผู้แต่งพยายามจะเสนอว่าท่านผู้หญิงละเอียดเนี่ยเป็นเสนอแนวคิดล้ำยุคล้ำสมัยว่าอย่างนั้นก็คือแบบว่าแนวคิดเกี่ยวกับสตรีนิยมที่แยบยลผ่านเนื้อบทร้องของลำวงมาตรฐานนะฮะที่แบบว่าคือแล้วก็ไม่ได้แบบว่าก้าวหน้าเกินจนแบบว่าขัดแย้งกับบริบทของสังคมก็คือมีความประนีประนอมแต่ในขณะเดียวกันก็กล้าแกล่งปกป้องคิดว่ายังไงในประเด็นนี้คืออาจจะโอเคเขาคงจะสามารถตีความขนาดนั้นได้ไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าก็คงจะได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาเขียนใช่ไหมแต่ป้องก็คิดว่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่คือถ้ามองกลับไปนะคะในตอนนั้นเนี่ยในยุคที่แบบอย่างเมื่อกี้พูดไปเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมใช่ไหมที่แบบให้ทำให้วัฒนธรรมของสามัญชนของประชาชนให้เป็นของชาติด้วยเนี่ยแล้วก็พยายามจะทลายกรอบขนบดั้งเดิมจากระบอบเก่าระบอบศักดินาที่เขาปฏิวัติมาได้เนี่ยทำให้เหมือนแบบอ่ะมีการก้าวข้ามจากชมผู้หญิงเป็นแค่พระจันทร์เนี่ยก็สวยกว่าพระจันทร์เด่นกว่าพระจันทร์ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงในแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันอยู่ในบริบทของสงครามโลกที่สองด้วยที่ค่อนข้างรัฐบาลค่อนข้างกังวลใจว่าผู้หญิงเนี่ยโอเคหนึ่งจำนวนประชากรก็น้อยอยู่แล้วผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่ในการผลิตลูกด้วยและบังเอิญเนี่ยในช่วงที่ญี่ปุ่นแบบยกพลขึ้นบกในตอนนั้นเนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นเขารวยกว่าคนไทยมาก มีนักธุรกิจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแล้วหญิงไทยหลายคนก็ไปทำงานให้กับคนญี่ปุ่น ตอนนั้นนะครับแล้วก็บางคนก็เป็นเมียชาวญี่ปุ่นด้วย รัฐบาลก็พยายามจะให้หญิงไทยเนี่ยไม่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นด้วยการที่เนี่ยอย่างเช่นเพลงเหมือนแบบผู้หญิงจะต้องรักผู้ชายยังไงก็ต้องรักผู้ชายที่เป็นชายไทยที่มันรักชาติมากเป็นชาตินักรบอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันก็มีความพยายามจะอธิบายกำกับบุคลิกหรือตัวตนของผู้หญิงผ่านบทเพลง6เพลงนี้มันก็เป็นการมานิยามตัวตนน่ะคือส่วนตัวของเราอ่ะอันนี้ดูตามบริบทของสังคมนะช่วงสงครามโลกเนี่ยเราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในเรื่องสตรีนิยมก็คือผู้หญิงมีบทบาทในพื้นที่นอกบ้านมากขึ้นอย่างการไปเป็นทหารนั่นนี่นู่นตรงประเด็นเนี้ยเราเข้าใจแต่ว่าทีเนี้ยคือตอนอ่านบทความชิ้นเนี้ยพยายามต้องเตือนตัวเองว่าแบบว่าสตรีนิยมเนี่ยมันมีวิวัฒนาการด้วยนะนะครับมาไกลมากแต่ว่าบทความชิ้นเนี้ยคือพูดถึง
ความเขาเรียกว่าแบบว่าหัวก้าวหน้าของผู้หญิงในช่วงสงครามโลกอะไรพวกนี้ก็คือคุณหญิงเขาเรียกอะไรนะท่านผู้หญิงละเอียดเนี่ยก็คือมาออกมาทำนั่นทำนี่แต่ส่วนตัวคิดว่าคือตอนนั้นอ่ะก็คือเขาก็เป็นผู้หญิงชั้นสูงเป็นอีลีทแล้วก็คือการคิดแทนใช่ผู้หญิงชนชั้นอื่นเนี่ยก็คืออย่างในสตรีนิยมเนี่ยคือเราคุยกันว่าแบบว่าเฮ้ยสตรีนิยมเนี่ยมันมาไกลมากแล้วที่ผู้หญิงผิวขาวคิดแทนผู้หญิงผิวสีผู้หญิงที่มี privilege ที่มีโอกาสทางสังคมคิดแทนผู้หญิงที่เป็น working class ต่างๆนานา ตอนนี้คือมันมาถึงช่วงที่ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกความคิดเห็นของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยที่เราอ่านนะ คือเราอ่านจากบริบทของสังคมปัจจุบันแล้วเราก็คิดว่าคือถ้าผู้หญิงละเอียดก็เสนอมุมมองว่าผู้หญิงต้องคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งที่ถ้าตีความตามตัวบทแบบเนี้ยมันก็อาจจะจริงแต่การที่ผู้หญิงที่ทำแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าผู้หญิงผิวขาวไปบอกว่าผู้หญิงผิวสีต้องทำแบบนี้สิเธอเขาแบบว่ากระทำความรุนแรงกับเธอทนอยู่ได้ยังไงเธอต้องหนีถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะได้แต่ว่าไอ้วิธีที่บอกเนี่ยเธอทำแบบนี้สิมันคือการบอกมันคือการแสดงความเหลื่อมล้ำว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชนชั้นสูงครับบอกกับผู้หญิงเพราะว่าคนพวกนั้นน่ะไม่รู้ใช่เพราะว่ามันคือไดแดกติกมันสั่งสอนนิดๆนะสำหรับเราเพราะว่าถ้าผู้หญิงละเอียดอ่ะก็คือเขาเป็นเมียนักปฏิวัติใช่ไหมเขาก็สถาปนาตัวเองเป็นชนชั้นนำในระบบการปกครองใหม่เนี่ยแล้วเขาก็มาอธิบายว่าผู้หญิงที่ดีในยุคนั้นต้องเป็นยังไงผู้หญิงต้องมีผัวแบบนี้หาผัวแบบนี้หรือว่าต้องพูดจาฉาฉานแต่ก็น้ำเสียงนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นยุคที่ผู้หญิงเริ่มทำงานปรากฏตัวนอกบ้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่างเช่นการชุมโฉมเนี่ยก็ทำให้เป็นให้เห็นว่าผู้หญิงอ่ะไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะจะต้องทำตัวอย่างไรแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเนี่ยโอเคในช่วงของการปฏิวัติเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของมันที่รัฐพยายามจะจัดระเบียบวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเราอาจจะมองที่เขาบอกว่ามันเป็นสตรีนิยมเนี่ยโอเคถ้ามองให้มันแบบยอมหน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าพวก revolutionary feminist ก็ได้อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าด้วยความที่บทความเขาไม่ได้บอกเลยว่าแบบอะไรก็ใช้สตรีนิยมราวกับว่ามันเป็นก้อนเดียวกันหมดทั้งแผงเลยของคำว่าสตรีนิยมอะไรอย่างนี้ไงแล้วเมื่อกี้ที่ป้องคุยว่าแบบว่าคือเรื่องดอกไม้ของชาตินั่นนี่นู่นเนี่ยก็คือผู้แต่งเนี่ยพยายามนำเสนอว่ามันเป็นกลวิธีที่ชาญฉลาดที่เราไม่ได้ไปโค่นล้มแนวคิดผู้หญิงแบบเก่าเรายังมีการชมโฉมผู้หญิงที่เปรียบกับพระจันทร์ต่างๆนานาแต่ว่าในขณะเดียวกันเป็นวิธีที่ค่อยๆแทรกnarrative แบบใหม่เรื่องดอกไม้ของชาติขึ้นมาสำหรับเราอะเราคิดว่าประเด็นเนี้ยมันค่อนข้างมีปัญหามีมากเพราะว่าคือสำหรับผู้แต่งอาจจะมองว่ามันเป็นกลวิธีที่ชาญฉลาดที่เอา narrative 2คู่เนี้ยมันยังอยู่ด้วยกันแบบเดิมกับแบบใหม่แล้วเราสร้างแบบใหม่ว่าผู้หญิงมีความแข็งแกร่งเป็นดอกไม้ของชาติได้คือเรามองอีกครั้งนึงเราต้องบอกว่าตัวเราเองมองจากมุมมองdeconstruction คือตราบใดที่เราไม่ได้ไปรื้อโค่น อีของเดิมแบบเนี้ยให้เราสร้างแบบใหม่ขึ้นมามันไม่สามารถล้มล้างไอ้ปัญหาแบบเดิมที่เรามองผู้หญิง เป็นดอกไม้คือสุดท้ายก็ยังเป็นแบบว่าดอกไม้เป็นพระจันทร์อยู่แล้วมันเป็นการแบ่งขั้วตรงข้ามแบบโมเดิร์นนิสต์มากๆเลยอะไรอย่างนี้ไงที่เหมือนแบบผู้ชายก็เป็นทหารเป็นนักรบไปผู้หญิงก็เป็นดอกไม้เป็นพระจันทร์เสี้ยวเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะและการที่เป็นดอกไม้เนี่ยคืออีกประการหนึ่งที่ท่านหญิงละเอียดพูดในกลุ่มทหารหญิงเนี่ยที่ในบทความไม่มีก็คือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเองเนี่ยก็คือดอกไม้ของชาติที่เขาเขียนใช่ไหมแต่ว่าดอกไม้ของชาติต้องทำตัวยังไงบ้างก็คือคุณก็ต้องรักษาความรู้สึกผุดผ่องของดอกไม้ด้วยก็คือก็ยังอยู่ในสถานะของความเปราะบางแตกง่ายของผู้หญิงอยู่ไม่ต่างอะไรกับขนบเก่าอะไรเงี้ยซึ่งป้องก็คิดว่ามันไม่ได้ใช่เรื่องใหม่อะไรที่น่าตื่นเต้นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเรื่องสตรีนิยมจริงๆนะเรามีความรู้สึกว่าถ้าดูในเรื่องของชนชั้นอินเตอร์เซ็กเข้ามาด้วยการที่ครอบ
คือเราชอบคิดว่าแบบว่าผู้หญิงชนชั้นสูงเนี่ย liberal มากกว่าหัวก้าวหน้ามากกว่าแต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่เป็นชนชั้นแรงงานอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้แบบเดียวกันก็ได้เขาอาจจะคืออันเนี้ยมันคือกรอบความคิดของผู้หญิงชนชั้นสูงนะฮะแล้วก็คือเรานึกไปถึงนางนพมาศอะไรการสร้างตำนานนางนพมาศเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงชนชั้นสูงจะถูกกรอบพวกเนี้ยตีมากกว่าในขณะที่ผู้หญิงชนชั้นแรงงานต่างๆเขาอาจจะแบบว่ามีเสรีภาพในการเลือกมากกว่าด้วยซ้ำมากกว่านี้อันเนี้ยมันคือการที่แบบว่าผู้หญิงชนชั้นสูงที่พยายามจะตามบทความเนี่ยคือพยายามจะแหกกรอบอะไรจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็คิดว่าอันนี้คือโคตรลิเบอรัลแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคือการปฏิวัติครั้งนี้มันเป็นการนำวัฒนธรรมกระดุมพีมาใช้ในการครอบให้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเป็นคุณชนชั้นนำใหม่ของระบบใหม่เนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบกระดุมพีที่มีการศึกษามีอำนาจทางการเมืองและสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะมาจัดการอะไรหลายๆอย่างวัฒนธรรมอย่างเช่นถ้าอย่างเองเนี่ยก็มีสโมสรวัฒนธรรมหญิงสำนักวัฒนธรรมหญิงที่นิยามความหมายของผู้หญิงในแบบที่เป็นชนชั้นกลางมากๆให้กับผู้หญิงทั่วประเทศเลยเป็นการพูดแทนผู้หญิงให้เหมือนกันหมดอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ามันก็เป็นการสร้างอำนาจที่ไปโดมิเนตผู้หญิงอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะจริงก็อย่างที่เราบอกมันคือการสถาปนาให้ว่าอันเนี้ยมันคือต้องเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในขณะนั้นเราแอบคิดว่าแบบว่าไม่รู้เรื่องเจนต่างกันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ความเหมือนกันกับความต่างเนี่ยคือด้วยบริบทของสังคมสมัยนั้นด้วยหรือเปล่าเขาไม่รู้ที่เขามองว่ามันความเหมือนเป็นสิ่งที่ดีเราจะต้องยูนิฟายวัฒนธรรมสังคมให้เป็นหนึ่งผู้หญิงจะต้องคิดแบบเดียวกันแล้วแบบนี้แหละคือแบบที่ถูกมองว่าเป็นแบบก้าวหน้าซึ่งอีแบบก้าวหน้าเนี่ยมันถูกกำหนดโดยใครมันถูกกำหนดโดยผู้หญิงชั้นสูงที่มีประสบการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ได้มีแบบนี้ความต้องการแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอีเพลงรำวงมาตรฐานเนี่ยมันถูกใช้ในการเพิ่มจำนวนประชากรที่เริ่มจากกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยก่อนที่แบบหยุดครึ่งวันพุธมารำวงกันอะไรแบบนี้ไงมันก็เลยเป็นเรื่องของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างเช่นละเอียดพิบูลสงครามเนี่ยแต่งเพลงเพื่อให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยปฏิบัติตาม1 2 3 4ตามที่เธอต้องการภายใต้เงื่อนไขที่มันจำกัดของสงครามโลกครั้งที่2ที่มันอาจจะต้องมีความจำเป็นต้องเหมือนกันด้วยแต่ว่ามันว่าป้องคิดว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นของมันมากๆที่กลายเป็นลำวงมาตรฐานแต่ว่าเมื่อคุณนิยามว่าอะไรที่มันเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่มันมีข้อจำกัดทางประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยมันไม่สามารถมาตรฐานได้อันนี้ก็คือความน่าวิตกกังวลของการนิยามว่าอะไรเป็นมาตรฐานของวัฒนธรรมนั้นแต่มันเกิดมาในช่วงเวลาที่มันมีข้อจำกัดของมันแค่ตรงนั้นมันจึงไม่สามารถนำมาใช้ในอีกบริบททางสังคมหนึ่งที่เงื่อนไขมันอาจจะถูกขยายออกไปมากกว่านั้นหรือมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นด้วยขออีกหนึ่งคำถามก่อนปิดรายการปกป้องไม่ซื้อที่แบบว่าการลำวงเป็นการต่อสู้เพื่อให้ญี่ปุ่นเห็นว่าเฮ้ยตกลงเราคนไทยไม่ได้เศร้าหมองคนไทยเราแบบว่ามันนี่นู่นคือป้องเบื่อเลยแหละเบื่อ คือแบบคือเหมือนแบบคุณจะชอบพูดความโรแมนติกในสภาวะสงครามเหมือนทวยันตีเขียนเรื่องคู่กรรมแล้วคุณก็ไปเบลอความเจ็บปวดของประชาชนหรือว่าการถูกกดขี่ของประชาชนในช่วงเวลานั้นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมองว่าสงครามที่สองมันคือความน่ารักใคร่มีความรักเกิดขึ้นมาในยามสงครามเหมือนโกเบลีอังสุมารินหรือว่าในบทความนี้เขียนว่าเนี่ยเป็นกุศโลบายของรัฐบาลในการที่ทำให้คนล่าเริงในช่วงเวลาที่ทุกคนประหวั่นพรั่นพรึงกับสงครามอะไรอย่างเงี้ยในสภาวะข้าวยากหมากแพงคนเดือดร้อนเสื้อผ้าในกรุงเทพอาหารและยาเข้าไม่ถึงโอเคต่างจังหวัดเข้าถึงแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เลยแต่ว่าคนก็จะมารำวงกันเมื่อคิดว่ามันดูแบบมันคือการ denial ฉาบโดยที่แบบว่าพอฉาบไว้แบบนั้นตกลงเราก็คือไม่รู้ว่าจะหลอกเขาฝ่ายตรงข้ามหรือหลอกตัวเราเองก็จะเห็นได้ว่าความเข้าใจประวัติศาสตร์สงครามโลกที่2ของประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจน้อยมากเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์โลกที่2ทั่วโลกที่เขาพูดถึงกันทุกคนพูดถึงเรื่องความเจ็บปวดการเข็นฆ่าหรือว่าการเข้าไม่ถึงทรัพยากรแต่ประเทศไทยจะพูดจะมองไม่เห็นเลยอะสิ่งเหล่านี้อันนี้คืออันตรายของการเขียนประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นก็วันนี้
ขอบคุณนะครับปกป้องขอบคุณเหมือนกันจ้าแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องลำวงมาตรฐานนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์คืนนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ